มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่84นะครับเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับล่าช้าประมาณ130กว่านาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับรถจักรเฉียดสะพานนิดเดียวนะครับสำหรับหัวรถจักร QSY นะครับมีขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับดีเซลรางนะครับหลีกที่ทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับให้กับขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้ทำขบวนโดย QSY 5207นะครับวงปรับอากาศชั้น1มา1คันนะครับชั้น2มา4คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับเราจะเห็นว่ามีขบวนทางด้านขวามือกลางจอนะครับเราจะเห็นว่ามีขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางที่43นะครับหลีกที่ทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับต้องผ่านด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับเราจะเห็นว่ามีขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับจอดที่ชุมทางหนองประดุกที่ทาง2หลีกให้กับขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้ทำขบวนโดยหัวรถจักร QSY 5207นะครับตอนนี้กำลังรอสัญญาณนะครับจากทางสถานีนะครับเคลื่อนขบวนต่อได้แล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84ต้องฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมSubscribe ให้สั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ